สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่โรงแรม JW Marriott นะคะมากินที่ห้องหาว JW Cafe ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการมากินเป็น Sunday Brunch นะคะราคาอยู่ที่ 2,402 บาทเน็ตค่ะก็จะเป็นราคาที่รวมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรามาดูซุ้มแรกที่เดินเข้ามาเจอกันเลยเป็นซุ้มอาหารไทยต้มตำวันนี้สั่งเอาใช่ไหมคะเป็นข้าวโพดมีแคบหมูไข่เค็มนะคะปลากรอบแล้วก็เป็นยำประเภทต่างๆซีซ่าสลัดก็สามารถทำคลุกเขาในชีสได้เลยค่ะแล้วก็เทมปุระตรงนี้นะคะอันนี้เป็นปูนิ่มใช่ไหมคะชอบอันนี้แหละมีไส้อั่วแล้วก็ที่เป็นใหญ่ๆนั่นคือหมูปิ้งแล้วก็ไก่นะคะเป็นไก่ปิ้งค่ะโคคัสค่ะเป็นพาร์มาแฮมสวัสดีคนรักโคคัสเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ทำอะไรลูกกำลังรอกินอ๋อจะกินแซลมอนโอเคไปเลยครับไปเลยค้นพบเด็กหนุ่ม2คนนะคะกำลังตักปลาแซลมอนอย่างขมักเขม้นเลยซุ้มข้างๆกันเป็นโฟกราค่ะสามารถที่จะหยิบได้เลยพาสต้าค่ะซึ่งพาสต้าเนี่ยเราสามารถที่จะมีใบสั่งอยู่ที่โต๊ะนะคะแล้วก็สั่งเส้นสั่งซอสได้ค่ะข้างๆกันเป็นชีสนะคะซึ่งสามารถที่จะเอามาคลุกเคล้ากับตัวสปาเกตตี้คาโบนาร่าได้ตอนนี้เชฟกำลังทำคาโบนาร่าอยู่เลยใบ DIY พาสต้าตรงที่เราสามารถที่จะเช็คได้ว่าอยากจะกินเป็นเส้นอะไรซอสอะไรแล้วก็เลือกตัวโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ที่ต้องการตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะหนักขนาดนี้ว่าเราต้องท่องไวเค็มมากซีฟู้ดออนไอซ์นะคะมีตรงนี้เป็นปลาหมึกค่ะเชฟคะปลาหมึกอันนี้ทำอะไรมาคะย่างครับย่างแล้วก็มันมีพริกด้วยหรือเปล่าคะเห็นมีสีแดงๆอ๋อมันจะหมักไว้อ๋อหมักไว้แล้วก็ไปย่างนะคะข้างๆกันเป็นอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็เป็นกุ้งค่ะหอยนางรมสดมีทั้งหมด5แบบ5สไตล์ด้วยกันค่ะเริ่มจากตรงนี้เป็นทัสมาเนียนแล้วก็มีไอริชนะคะฟินเดอร์แคลร์ของฝรั่งเศสค่ะเจอร์ซีย์ออยสเตอร์แล้วก็นอร์มังดีตัวซอสก็จะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นกระถินมะนาวมีมะนาวและเลมอนแล้วแต่เลือกนะคะหอมเจียวน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดรวมถึงตัวชาร์ลอตวินิเกอร์ก็มีตัวที่มันเล็กๆหน่อยตัวนี้ค่ะเป็นทัสมาเนียนตัวเล็กแต่อร่อยนะจิ้มซีฟู้ดอร่อยมีคิงแครบนะคะเป็นขาปูอลาสก้าขาปูแครบแล้วก็กำลังจัดอยู่ตอนนี้เป็นล็อกล็อบสเตอร์หรือกั้งนั่นเองอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิซาชิมิจะอยู่ในตู้นะคะแซลมอนสดกินหมดด้วยความรวดเร็วอันนี้ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะมีเป็นไก่งวงด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นทามริบค่ะข้างๆกันเป็นขาแกะกินเข้าเทศกาลมากเลยกินแมชโพเตโต้กับเตอร์กีนะลูกนะหมูอบซอสแอปเปิลพอร์ตไวน์ไก่หมักนมปลาแซลมอนอบครีมเลมอนค่ะมุมชีสนะคะชอบตรงที่มีผลไม้อบแห้งให้เราเลือกเยอะมากเยอะมากเลยแล้วก็ชีสอยู่ด้านล่างมีทั้งชีสแบบแข็งแล้วก็เป็นชีสแบบนุ่มอันนี้เป็นบรีค่ะแล้วก็เอ็มเมนทัลข้างๆเป็นกรูเยร์แล้วก็บลูชีสก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะข้างๆนี้เป็นเนื้อตุ๋นข้าวผัดเขาน่ากินมากเลยแล้วมึงเคยกินข้าวผัดที่นี่แล้วอร่อยค่ะตรงนี้เป็นขนมจีนซาวน้ำหมูย่างนมสดชูชีพริกแกงใต้แกงเขียวหวานไก่แกงมีกลิ่นหอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็เผ็ด
ผ็ดเลยอ่ะมันเป็นแกงแบบแกงแบบแกงใต้อ่ะชิมไส้อั่วบ้างไส้อั่วก็รสจัดอร่อยอร่อยไอหมูย่างนมสดเนี่ยมันนุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตักอีกอร่อยจังคือเชฟหมักใส่เครื่องเทศมาเรียบร้อยนะคะเราไปย่างที่นั่นคือได้กลิ่นลาบผักชีมุมอาหารอินเดียค่ะมีแป้งนานมีโรตีนะคะอันนี้ปลาประดำแล้วก็ข้าวอินเดียผสมถั่วเขียวแกงไก่แล้วก็มีแกงกุ้งแกงผักรวมแกงไก่นะคะที่นี่ทำอาหารอินเดียอร่อยนะรสชาติมันจะเปรี้ยวอันนี้เป็นแกงกุ้งขนมปังค่ะจากเบเกอรี่ของโรงแรมมุมขนมหวานค่ะก็จะจัดเป็นพอชั่นพอดีสำหรับ1คนทานนะพี่คานพายอันนี้กรี๊ดมากเลิฟมากเดี๋ยวต้องมากินพี่คานพายไม่ค่อยมีที่อื่นแล้วอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสเขาก็เลยจัดพี่คานพายมาอันนี้ของโปรดของบุ้งเลยไม่ค่อยมีให้กินเราตักหลายชิ้นหน่อยอร่อยมากเลยเป็นขนมที่เหมาะคริสต์มาสมากมากมุมขนมไทยนะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมะม่วงสุกแล้วก็ข้าวเหนียวทั้งหมดมี5สีจากธรรมชาตินะคะมีสีขาวสีเขียวใบเตยมีอัญชันข้าวเหนียวดำแล้วก็เป็นขมิ้นรวมถึงอันนี้น้ำกะทิแล้วก็สังขยามีเด็กรอกินอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะจัดเลยลูกไอศกรีมโฮมเมดค่ะมีทั้งหมด5รสค่ะสตรอเบอรี่วานิลาโคโคนัทมอคค่าแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้เป็นเครปค่ะแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวานะคะช็อกโกแลตฟาวเช่นคือบุฟเฟ่เนี่ยก็รวมเครื่องดื่มนะคะมีซอฟต์ดริงก์มีเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้นะคะก็เดี๋ยวมุ้งอาจจะไปนั่งกินแล้วถ้าใครสนใจก็มาทานกันได้ที่ห้องอาหาร JW Cafe ค่ะโรงแรม JW Marriott ตรงเพลินจิตนะคะ